คสเนี้ยมันแปลกนิดนึงตรงที่ว่าทำไมถึงมีข่าวว่าเมืองทองมาบอกว่าการท่าเรือเป็นคนได้ตัวตองกวินไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่นะเมื่อท่าเรือออกมาบอกแบบนี้ความคาดเคลื่อนของข่าวมันอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆนะครับพ้นเวลาของกวินเหลือไม่มากแล้วสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับคลิปนี้เป็นเพียงไม่กี่คลิปครับตั้งแต่ทํามาผมยอมรับเลยครับว่าตื่นจากที่นอนแล้วก็ไปแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อตัวนี้แล้วก็จะมาเล่าประเด็นสำคัญให้พวกเราฟังเผื่อหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบผมอัดคลิปนี้ต้องตัดต่ออีกสักพักเลยครับกว่าจะได้ออกแต่ที่แน่ๆเลยตื่นเพราะว่ามีน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่ทำงานเก่าเนี่ยโทรบอกว่าเฮ้ยพี่เห็นข่าวของการท่าเรือยังเราก็บอกว่าเฮ้ยข่าวอะไรวะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนที่พี่บอกเลยก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยการท่าเรือเขาออกมาปฏิเสธว่าเขาปิดดีลเรื่องของการซื้อขายในรอบนี้แล้วจะไม่ได้เซ็นสัญญากับกวินมาร่วมทีมแน่นอนจากการยืนยันของทางสโมสรแล้วก็ในข่าวเนี่ยมีชื่อของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือด้วยเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อข่าวนี้คืออ่านทุกบรรทัดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะรายละเอียดว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้และอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาอีกหนึ่งประเด็นได้เหมือนกันเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็มีการแหกแบบนี้มาหลายรอบแล้วจากการที่ทีมที่เขาจะต้องได้ตัวหรือไม่ได้ตัวเนี่ยเขาต้องออกมาพูดเองครับคือถ้าเกิดมีการในพูดก่อนน่ะสุดท้ายมันสามารถเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นได้เดี๋ยวไปติดตามมันก่อนนะครับแต่อย่างแรกอย่าลืมครับกด Subscribe ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับการทำคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องออกไปหาอะไรกินแล้วก็ออกไปทานข้าวที่บ้านในช่วงหยุดพักเทศกาลปีใหม่แต่ในเมื่อข่าวมันขนาดนี้ก็อดไม่ได้จริงๆนะครับเอาไปดูกันหน่อยนะครับเขาบอกว่ากระแสข่าวเนี่ยหลังจากที่ออกมานะครับก่อนหน้านี้ทางมาดามแป้งประธานสโมสรการท่าเรือยอมรับนะครับว่าเคยยื่นข้อเสนอถึงตองกวินจริงๆซึ่งส่วนตัวของมาดามแป้งเธอบอกว่าเธอชื่นชอบสไตล์การเล่นและความเป็นมืออาชีพของตองมานานแล้วแล้วก็อยากจะให้มาอยู่ด้วยกันแต่ด้วยตัวของกวินเองเนี่ยได้มาบอกกับทางมาดามแป้งว่าอยากจะทดแทนบุญคุณของเมืองทองที่สร้างแล้วก็ให้โอกาสมาโดยตลอดซึ่งมาดามแป้งก็เข้าใจในเหตุผลของตองที่ได้ปฏิเสธการมาร่วมทีมในครั้งนี้เนื่องจากว่าเมืองทองเองเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอถึงตองเช่นเดียวกันซึ่งมาดามแป้งเนี่ยก็บอกว่าความสัมพันธ์กับตองกวินยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเหมือนเดิมและที่สำคัญตอนนี้ทีมท่าเรือเองก็ยังมีผู้รักษาประตูที่มีฝีมือมีอนาคตในการพัฒนาต่อไปได้อีกไกลและก็ได้อยู่ร่วมกันกับทีมมานานมีความรักและความผูกพันกันเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปอนวรวุฒิศรีสุภาเพียวรัตนัยส่องแสงจันทร์วัชระบัวทองหรือมเนสซึ่งช่วงท้ายเนี่ยมาดามแป้งก็ยังได้ขอบคุณผู้บริหารของ King Power ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการเจรจากับกวินแต่น่าเสียดายที่ดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นและเลข2นี้มาดามแป้งขอยืนยันกับทุกคนเลยว่าคงจะไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วซึ่งเธอก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในทีมตอนนี้มีความรักความสามัคคีสามารถรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพื่อพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนแต่หากในอนาคตเธอคงจะยืนยันไม่ได้ว่าตองกวินจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้หรือไม่ฉะนั้นจากคำพูดที่ออกมาตามข่าวทั้งหมดมันน่าจะแกะเป็นรายละเอียดได้แบบนี้นะครับลองมาไล่ไทม์ไลน์กันดูสักหน่อยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเท่าที่ผมสังเกตจากเนื้อข่าวนี้ผมว่าการท่าเรือน่าจะปิดดีลเรื่องนี้ไปตั้งแต่วันที่โค้ชอู๊ดสราวุฒิตรีพันธ์เนี่ยได้มีการบอกแล้วว่าเขาไม่เสริมใครหลังจากที่แพ้สมุทรปราการซิตี้แสดงว่าสิ่งที่ผมเคยคิดเคยวิเคราะห์กันไปก็เหมือนกับการคิดไปเองครับและมันก็เป็นเรื่องที่การท่าเรือเนี่ยปิดจ็อบไปก่อนหน้านี้แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองครับถามว่าการท่าเรือมีความชัดเจนในการอยากได้กวินไหมก็เชื่อว่าคงต้องย้อนไปฟังสัมภาษณ์นี้ก่อนจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหลังจากที่เปิดบ้านชนะราชบุรีไปถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่13ธันวาคมนะครับเดี๋ยวย้อนไปฟังคลิปนี้กันหน่อยว่ามาดามแป้งพูดอะไรในห้องแถลงข่าวถึงกวินธรรมสัจจานันท์ครับกวินเองก็รู้จักกับแป้งมานานนะคะก็ถามว่าอยากได้อยากเชิญชวนกวินมาไหมก็อยากชวนกองมาเป็นสมาชิกกองท่าเรือใช่ไหมคือตอนนี้การตัวอยู่การตัวอยู่นะคะแต่ดูร้ายถึงแม้ว่า มาไหม ฉะนั้นจากคลิปนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่มาดามแป้งพูดหลังจากจบเกมที่เอาชนะราชบุรีได้เนี่ยแสดงว่าน่าจะติดต่อกับตองกวินแล้วหรืออาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาซึ่งก็ไม่รู้แหละว่ากวินจะเอายังไงแต่ที่แน่เนี่ยตองต้องคุยกับการท่าเรือแน่ในช่วงนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าระหว่างนั้นเมืองทองยังไม่ได้เข้าไปมันก็เลยทำให้น้ำหนักข่าวเนี่ยมันเทไปเลยว่าหลังจากจบเกมกับราชบุรีตองกวินกลับมากักตัวที่ไทยยังไงอ่ะก็ต้องจบกับการท่าเรือแน่เพราะตอนนั้นผมก็เชื่อแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วพอตองกวินกลับมากักตัวที่ท่าเรือผมว่ามันคาบเกี่ยวกันกับสถานการณ์ที่การท่าเรือเนี่ยแพ้ให้กับสมุทรปราการซิตี้ไป3ประตูต่อ6แล้วคุณลองดูบทสัมภาษณ์ของทางโค้ชอู๊ดสราวุธตรีพันธ์นะครับที่พูดไว้เรื่องของกวินธรรมสัจจานันท์โค้ชอู๊ดจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรติดตามครับเรื่องกวินหน่อยครับน่าจะ
ได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับอันนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าครับเรื่องกวินส่วนประเด็นแล้วจะมีเสริมใครเพิ่มไหมพี่ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะปิดดีลแล้วก็ผมคิดว่าผมยังเล็กสเปคนักฟุตบอลของผมที่นี่ที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มความมั่นใจเขาแล้วก็สร้างกลับไปสร้างเรื่องของวินัยในการเล่นเกมรับแล้วก็การเล่นเกมรุกที่อย่าไปเสียบอลง่ายในแดนคู่ต่อสู้นะครับตรงนี้ผมพยายามย้ำตลอดเวลานะครับคราวนี้สิ่งที่โค้ชอู๊ดพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่27ธันวาคมพอมาไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ที่มันเกิดการปิดดีลกับตองกวินเนี่ยมันอาจจะล่มไปแล้วก็ได้ระหว่างท่าเรือกับตองกวินเพราะว่า13ธันวาคมมาดามแป้งอยากได้กวินมาร่วมทีมหรือว่าเชื้อเชิญออกแนวเป็นสีสันของข่าวแต่สุดท้ายเนี่ยก็เชื่อว่าติดต่อจริงๆเพราะในเนื้อข่าวล่าสุดเนี่ยยอมรับว่าติดต่อจริงแล้ว23ธันวาคมคือวันแรกของการลงทะเบียนนักเตะตลาดในช่วงเลก2 27ธันวาคมการท่าเรือเนี่ยบุกไปแพ้สมุทรปราการซิตี้ซึ่งโค้ชอู๊ดก็พูดในสัมภาษณ์ว่าคงจะไม่เสริมใครแล้วเพราะว่ามั่นใจในผู้เล่นที่มีอยู่และเมืองทองอาจจะเข้ามาในช่วงระหว่างนี้ครับนั่นหมายความว่า27ธันวาคมอาจจะจบไปแล้วก็ได้แต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเช็คความจริงได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการท่าเรือจะเอาหรือไม่เอาและกวินเนี่ยช่วงระหว่างการกักตัวเค้าก็ไม่ได้ออกพูดถึงอนาคตของตัวเองก็ให้เอเย่นเป็นคนจัดการแต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยข่าวที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยตองต้องไปอยู่การท่าเรือเนี่ยคุยกันแบบไหนก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้อนาคตของตองกวินจะเป็นยังไงเพราะว่าวันที่เราทำคลิปกันเนี่ยวันนี้คือวันที่3มกราคมวันที่5มกราคมคือวันปิดตลาดแล้วนะครับลงทะเบียนวันสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยรอบ5โมงเย็นอันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นเหมือนกันเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าตลาดในรอบนี้เนี่ยมันมีห่วงเวลาจำกัดเพียงแค่12วันถ้าถามว่าตองกวินจะกลับไปที่ไหนวันนี้ก็ต้องเด้งกลับมาที่เมืองทองครับเพราะว่าเมืองทองเจรจาก่อนหน้านี้กับการท่าเรือที่ชัดเจนเพียงแค่2ทีมหรือถ้าเกิดว่าจะมีสโมสรอื่นยื่นดีลนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องของค่าเหนื่อยตองกวินเนี่ยชั่วโมงนี้คือถ้าจะกลับไปผมว่าเขาก็ต้องเลือกเมืองทองและเมืองทองก็ควรจะต้องเอากวินกลับไปก่อนหรือถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่มันแย่สุดมากกว่านั้นเลยนะครับสมมติว่า OH Ruben เนี่ยอาจจะมาช่วยดูแลค่าเหนื่อยตรงนี้ส่วนหนึ่งกับทางเมืองทองหรือไม่หรือถ้าเกิดว่ายากมากกับการปิดดีลในช่วงนี้เพราะของเราตลาดใกล้จะปิดแล้วก็เอากวินกลับไปที่เบลเยียมก่อนแล้วอาจจะหาทีมให้เล่นแต่ผมเชื่อส่วนตัวว่ากวินต้องการเล่นต่อในประเทศไทยเพราะมันการันตีการลงเล่นให้เขาอย่างแน่นอนถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เมืองทองสมมติคิดกันเล่นๆนะครับมีที่ไหนกันบ้างแบงคอกมีฟอร์เคสการ์ดแล้วตองกวินก็เป็นประตูในโควต้าผู้เล่นไทยถือว่ามีประโยชน์กับทีมแน่นอนฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองฟอร์เคสการ์ดแต่ว่าโควต้าอาเซียนเนี่ยเขาก็ใช้ฟอร์เคสการ์ดไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีการเสริมอะไรมากมายหรือถ้าเกิดว่าอารยองสมมติอันนี้คิดกันแบบเล่นๆเป็นไปไม่ได้นะครับระยองก็ขาดประตูอยู่แต่กวินไม่ใช่จุดนั้นหรือจะไปสุพรรณบุรีมีแพทริกเดโต้ในโควต้าอาเซียนอยู่เหมือนกันผมว่าเมืองทองน่าจะเป็นสเต็ปที่ดีที่สุดณตอนนี้กลับไปที่เมืองทองก่อนส่วนกรณีของดังบอลเริ่มจะขายได้ไม่ได้สมพรยศอยู่ก็เดี๋ยวไปลุ้นแย่งมือหนึ่งกันเองแล้วกันประตูมีอยู่3คนแต่เคสเนี้ยมันแปลกนิดนึงตรงที่ว่าทำไมถึงมีข่าวว่าเมืองทองออกมาบอกว่าการท่าเรือเป็นคนได้ตัวตองกวินไปเพราะว่าท่าเรือจ่ายค่าเหนื่อยเยอะกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเมื่อท่าเรือออกมาบอกแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยความคาดเคลื่อนของข่าวมันอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆนะครับช่วงเวลาของกวินเหลือไม่มากแล้วก่อนหน้านี้ผมว่าไม่มีใครปฏิเสธฝีมือของกวินทำสัจจนันแล้วก็ชื่อเสียงของเขาแน่นอนทุกสโมสรเนี่ยอยากได้แต่ว่าช่วงเนี้ยมันผิดเวลาไปหน่อยครับวันนี้สถานการณ์ฟุตบอลไทยมันก็เดินเคียงข้างกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยที่ทุกคนเห็นกันแล้วมาเจอโควิด-19ในระลอกที่2อีกต่อให้วันนี้ทาง OH Ruben เนี่ยปล่อยตัวให้ยืมฟรีแต่ปัญหาคือทีมในไทยลีกเนี่ยไม่มีใครจ่ายค่าเหนื่อยไหวครับปัญหาใหญ่ของสโมสรในไทยที่ไม่ใช่ทีมอย่าง BG ปทุมบุรีรัมย์หรือแม้แต่การท่าเรือผมกล้าพูดอย่างหนึ่งว่าตอนนี้หลายทีมขาดสภาพคล่องทางการเงินครับเพราะว่าไม่ได้เงินสนับสนุนจากการถ่ายทอดสดจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเหมือนปกติและต้องมาเตะลากยาวแข่งขันข้ามปีแบบนี้รวมถึงไม่มีแฟนบอลซื้อตั๋วซื้อของที่ระลึกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการแข่งขันที่ผ่านมาคุณก็เห็นอยู่ว่าถึงแม้จะเปิดขึ้นมาให้แข่งขันมีแฟนบอลเข้าชม 50% แต่แฟนบอลก็ไม่ค่อยได้เข้าสนามเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดเข้าไปดูที่สนามกำลังในการจับจ่ายซื้อของมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยหาเงินหมุนครับจ่ายเงินเดือนนักเตะณปัจจุบันก็ต้องไปจำนองที่จำนองสมบัติของตระกูลมาจ่ายด้วยเดี๋ยวก็มีคำถามแน่ครับว่าอ้าวถ้าไม่มีเงินก็ขายนักฟุตบอลสิมันขายได้อยู่แล้วครับแต่คำถามคือเวลานี้สโมสรไหนจะมีกำลังซื้อและอย่าลืมนะครับนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้สามารถจำนองธนาคารได้คือเป็นทรัพย์สินของสโมสรที่มีมูลค่าจริงแต่เวลาธุรกิจไปไม่รอดยังขา
ายรถขายอะไรมาหมุนเวียนได้แต่นักเตะเนี่ยขายหรือว่าจำนองไม่ได้นะครับมีมูลค่าเฉพาะในวงการฟุตบอลเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับและผมก็ได้แต่ภาวนาว่าหลังจากนี้เนี่ยยังไงฝากผู้มีอำนาจหรือว่ารัฐบาลด้วยนะครับผมเชื่อว่าการปิดสถานที่ต่างๆโอเคแหละมันทำให้การระบาดมันลดลงมันใช่ครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับมันมาสักพักแล้วนะครับถ้าเราจะปล่อยให้การระบาดมันเกิดขึ้นอีกในรอบ2รอบ3แล้วทำการแก้ไขด้วยวิธีการนี้ผมว่าบางอย่างมันอาจจะผิดที่ผิดทางไปนิดนึงครับโดยเฉพาะในวงการกีฬาผมเชื่อว่าการจัดการแข่งขันแบบปิดมันสามารถเกิดขึ้นได้คัดคนที่จำเป็นจริงๆเพื่อให้มันเดินต่อไปได้ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะหนักสำหรับคนที่เขาเตรียมทีมมาและเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมยกเคสอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเขาก็ยังให้แฟนบอลเนี่ยเข้าชมทั้งที่สถานการณ์ผมว่าตัวเลขเขาเยอะกว่าเราอีกแต่เขามีวิธีการในการจัดการด้วยมาตรการที่มันค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแรงและการให้ความร่วมมือกันของประชาชนคนดูผมว่าเปิดในอัตราที่สามารถให้ดูได้ส่วนคนดูเขาจะเข้าไม่เข้าเขาตัดสินใจเองได้ครับว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับให้ทางเลือกของคนทำธุรกิจเขาไปรอดด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าล้มหายตายจากอีกหลายทีมแน่นอนและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทางทั้ง YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้และสำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับผมอยากจะได้ 100,000 Subscribe ภายในเดือนมกราคมนี้ก็ทำงานกันหนักจริงๆแล้วก็สู้เต็มที่นะครับอยากให้พวกเราได้ติดตามข่าวสารดีๆกันตลอดไปแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆและที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาเล่นเกมด้วยกันกับ Fantopy ด้วยนะครับผมจะแจกของตามที่สัญญาเอาไว้หลังจากที่ผมได้ 100,000 Subscribe มันมีของรางวัลมากมายที่เตรียมเอาไว้ให้คุณอย่างแน่นอนอาจจะเล่นเกมยากหน่อยสำหรับบางคนที่ดูฟุตบอลไทยไม่เป็นแต่คุณจะติดตามข่าวสารจากผมและคุณจะเล่นเกมสนุกอย่างแน่นอนดูข่าวสารเล่นเกมมีความรู้เรื่องของฟุตบอลไทยแล้วติดตามพวกเราต่อไปคิดไซโค้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ